กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบย์ยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีตุลซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนตุลาคมพ.ศ. 2567ค่ะขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกเข้ามารับชมรายการดีๆรายการเลิศๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันได้เลยค่ะโอมอัคคีพาหูบุพังสักการะวันทานังครูบาจารยังจริยเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเช่นเคยนะคะอาจารย์บีฟซีใครจะได้นำไพ่ชุดไพ่พรหมยานค่ะของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกมานำเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันนะคะอาจารย์มียิปซีใครใจขออนุญาตค่ะตัดไพ่ครึ่งหนึ่งพร้อมกรีดไพ่เลือกไพ่ออกมาจำนวน12ใบค่ะอาจารย์ไปยึดสีใครใจเลือกไพ่ออกมาเสร็จแล้วนะคะและเดี๋ยวเรามารับชมกันนะว่าเอ๊ไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมนะคะวันนี้พลังงานของครูบาอาจารย์มาเลยทีเดียวค่ะโอ้โหท่านผู้ชมเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลชาวธาตุลมนะคะเอาละค่ะไพ่สวยงามเนี่ยทุกใบเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวสักครู่นะคะผู้ชมอาจารย์ดีซีไทยใจขอปรับพัดลมหน่อยค่ะปลิวนะคะไพ่ปลิวโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันค่ะเพื่อนๆนี่แม่เดี๋ยวแม่หมอนะคะตั้งจิตอธิษฐานนิดนึงค่ะตกลงค่ะแม่เรามาเริ่มรับชมกันไพ่ใบแรกนะคะท่านผู้ชมค่ะองค์พระแม่อุมาค่ะโอ้โหเขาบอกว่าตลอดเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลคุณทำสิ่งใดก็ตามคุณจะต้องมีระเบียบมีวินัยลงมือทำอย่างต่อเนื่องมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลาค่ะเท่ากับว่าตัวคุณเองจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของคุณอย่างต่อเนื่องและลงมือทำในทันทีนะคะโอ้โหตลอดเดือนตุลาคมนี้มีเกณฑ์การประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนอย่างมีเหตุมีผลด้วยค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคุณต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบมีวินัยลงมือทำอย่างต่อเนื่องมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และลงมือทำในทันทีนะคะท่านผู้ชมต่อมาค่ะได้องค์พระพรหมฤาษีไพ่สวยนะคะไพ่พระพรหมฤาษีเนี่ยมาบ่งบอกเลยว่าตลอดเดือนตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีตุลตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะอย่างดีเลิศตัวคุณเองสามารถควบคุมบริหารจัดการการเงินได้อย่างดีเท่ากับว่าในเดือนตุลาคมนี้การเงินการทองของชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านทุกคนทั่วโลกอยู่ในเกณฑ์ดีการเงินการทองไม่ขาดมือค่ะนะเนื่องจากตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสามารถใช้จับจ่ายใช้สอยได้
ยังมีเหตุมีผลและมีความระมัดระวังสามารถควบคุมบัญชีควบคุมการบริหารการเงินของตัวคุณได้อย่างดีการเงินการทองของคุณจึงอยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะคะโอ้โหขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีตุลด้วยนะคะสรุปคือมีเงินมีทองใช้นั่นเองนะคะตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้เลยค่ะนะคะต่อมาค่ะองค์เทพพระราหูนะคะโอ้โหเขาบอกเลยว่าที่อยู่อาศัยของชาวลัคนาราศีตุลนางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางแรงมากนะคะดังนั้นเนี่ยให้ชาวลัคนาราศีตุลคอยดูแลบริหารคอยดูแลในเรื่องของห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยให้ดีสิ่งใดที่รกเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะอย่าไปสะสมเอาไว้ค่ะนะขยะเข้าของเหล่านั้นกีดขวางการเดินทางของการเงินของชาวลัคนาราศีตุลดังนั้นตัวคุณเองเนี่ยดูแลห่วงจุ้ยของคุณให้ดีนะคะจัดหลักห่วงจุ้ยหากคุณเองไม่ได้ไปศึกษาคุณคว้าหาความรู้ในเรื่องของห่วงจุ้ยจากท่านอาจารย์ต่างๆมาตัวคุณเองก็สามารถดูแลได้ด้วยตัวคุณเองทำความสะอาดบ้านนะคะสิ่งใดที่เป็นขยงขยะเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยสิ่งใดที่ไม่ใช่ของที่เป็นคุณค่าทางจิตใจนะจำนายใจแจกไปสิคะอย่าเก็บเอาไว้ลกบ้านนะคะและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่กีดขวางการเดินทางของการเงินค่ะท่านผู้ชมนะคะดูแลให้ดีดูแลหิ้งพระหิ้งเจ้าให้ดีดูแลเจ้าที่เจ้าทางให้ดีนะคะช่วงนี้นางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางรักคุณเขารักคุณเห็นไหมโอ้โหดีเลิศมากๆและนอกจากนี้ไพ่ยังบ่งบอกด้วยว่าจวดชาวลัคนาราศีตุลเองมีเกณฑ์มีโอกาสนะคะเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะชาวลัคนาราศีตุลต่อมาค่ะไกรทองปราบชาละวันโอ้โหการที่ในเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนดีเป็นจังหวะดีโอกาสดีของชาวลัคนาราศีตุลตัวคุณเองสามารถดึงศักยภาพดึงความรู้ดึงความสามารถของตัวคุณออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่นะคะและเป็นประโยชน์กับบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะคุณเองมีโอกาสได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือได้รับความมั่นจิตมั่นใจจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการทั่วทุกองค์กรค่ะชาวลัคนาราศีตุลเห็นไหมตัวคุณเองสามารถนำองค์ความรู้นำความสามารถของคุณมาแบ่งปันค่ะให้กับบุคคลต่างๆทางโซเชียลมีเดียและบุคคลต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในโซเชียลมีเดียในอยู่ในที่ไม่ได้อยู่ในโซเชียลมีเดียและเขาอยู่รอบๆตัวคุณนะคะโอ้โหดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีตุลนะเรียกว่าตัวคุณเองมีความรอบรู้มีความสามารถมีศักยภาพที่ดีแล้วคุณก็ไม่ได้เก็บไว้เพียงคนเดียวแต่คุณแบ่งปันไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ด้วยเลิศมากค่ะนะคะต่อไปนะคะได้พญายมราชค่ะพญายมราชนะคะการทำความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดในโลกนะคะการทำความดีเนี่ยมันเป็นกฎหนึ่งอยู่ใน the law attraction กฎของพลังงานดึงดูดท่านผู้ชมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะเป็นกฎที่มีความยุติธรรมที่สุดในโลกไม่ว่าท่านจะเป็นเชื้อชาติใดชนชาติใดศาสนาใดๆก็ตามนะคะนี้สิ่งนี้มีผลค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไพ่ใบนี้จึงบ่งบอกว่าเป็นจังหวะดีโอกาสดีของชาวลัคนาราศีตุลแม่ที่ช่วงนี้ตัวคุณเองสามารถที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทำดีเป็นสิริมงคลชีวิตกับตัวคุณมีโอกาสไปทำบุญลงศพนะคะนำตัวเองไปศาลเจ้า
ทั่วประเทศไทยไปทำบุญโลงศพเติมน้ำมันตะเกียงนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะไปทำบุญตามศาสนาไปวัดเข้าไปดีโบสถ์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเติมน้ำมันตะเกียงเติมน้ำไฟให้กับวัดนะคะเติมบริจาคใส่กล่องอ่ะใส่กล่องทำบุญนะคะค่าไฟค่าน้ำค่าขยะให้กับวัดนะคะท่านผู้ชมเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะบางท่านมองว่าวัดรวยแล้วจะไปทำทำไมนะคะอย่าไปมองอย่างนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะมันเป็นการทำบุญนะคะและเงินทองเหล่านั้นเนี่ยก็ถูกเอาไปจ่ายค่าขยะค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถะเยอะแยะมากมายภายในวัดนะคะมีค่าใช้จ่ายนะคะท่านผู้ชมนะอย่าไปคิดว่าเอ๊ะมันเป็นธุรกิจอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยค่ะนะคะเราทำบุญนะคะท่านผู้ชมไพ่สวยงามมากเลยนะคะช่วงนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีของคุณที่คุณได้สร้างสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะและบุญกุศลบุญบารมีเหล่านี้เองมาผลักดันมาส่งเสริมให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีตุลมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบรื่นเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะองค์กรรมเทพโอ้โหชาวลัคนาราศีตุลตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความรักและเป็นคนที่ไม่อยากได้อะไรของใครคุณเป็นคนที่มีความรักความยุติธรรมนะคะท่านผู้ชมความรักการแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นี่เองทำให้ตัวคุณเองสามารถที่จะกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆในชีวิตของคุณได้ไปอย่างได้อย่างดีเยี่ยมนะคะในการสร้างคุณงามความดีเหล่านี้ทำให้ตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ทำให้ตัวคุณเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆในวงสังคมจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาจากผู้ที่มีความรักใครเมตตาปรานีคุณนะคะชาวลัคนาราศีตุลดังนั้นสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งใดที่เป็นพลังงานลบๆเขาจะกระเด็นกระดอนออกไปจากชีวิตของคุณค่ะชาวลัคนาราศีตุลโอ้โหดีเลิศนี่ค่ะแหมดวงชะตาของคุณนี้ดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะคะต่อมาค่ะมารับชมว่าไพ่พรหมยานอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีตุลอีกนะคะได้องค์เทพท้าววิรุณ6นะคะองค์เทพท้าววิรุณ6มาบอกว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ค่ะนะไม่ว่าตัวคุณเองจะแต่งงานแล้วมีสามีมีภรรยามีคนพิเศษแล้วก็ตามหรือตัวคุณเองยังไม่ได้แต่งงานแต่มีคู่ชีวิตแล้วก็ตามนะคะตัวคุณเองเนี่ยมีเสน่ห์ด้วยนะกับครอบครัวกับคนรักคนพิเศษของคุณรวมทั้งตัวคุณเองก็ยังมีเสน่ห์กับบุคคลที่มาอยู่ในวงสังคมต่างๆผู้คนต่างๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณนะคะดังนั้นเป็นจังหวะดีโอกาสดีที่ตัวคุณเองจะได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบ่งปันความรักแบ่งปันความรู้แบ่งปันสิ่งดีๆที่ตัวคุณเองสามารถที่จะแบ่งปันให้เขาได้อย่างเต็มที่อย่างสุดชีวิตของคุณแบ่งปันออกไปนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้ดีมากนะคะและไพ่ยังบ่งบอกว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลอยู่ในเกณฑ์ดีศัตรูไม่มีค่ะนะคะดังนั้นใครก็ตามที่คิดจะมาเลื่อยแข้งเลื่อยขาหรือปล่อยมนต์ดำใดๆมาตามก็ตามนะคะมายังคุณเองมีเกราะแก้วทั้ง7ชั้นนะคะคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวคุณค่ะมีคุณงามความดีที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวคุณอยู่ดังนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นพลังงานไม่ดีพลังงานลบเหล่านั้นเขาจะกระเด็นกระดอนออกไปจากชีวิตของคุณชาวลัคนาราศีตุลเห็นไหมคะโอ้โหไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกด้วยนะวิธีการง่ายๆเลยนะคะทำให้ตัวคุณเองมีพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตเวลาที่คุณตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยให้คุณกล่าวคำขอบคุณกล่าวคำสำนึกรู้คุณเช่นนอนนิ่งๆอยู่บนที่นอนก่อนกล่าวคำขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกล่าวคำขอบคุณครูบาอาจารย์กล่าวคำขอบคุณคุณพ่อคุณแม่กล่าวคำขอบคุณที่อยู่อาศัยที่นอนกล่าวขอบคุณพัดลมแอร์คอนดิชันนะคะกล่าวคำขอบคุณเรื่องราวดีๆพลังงานดีๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณ
นะแล้วคุณค่อยลุกขึ้นมาจากที่นอนอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแต่งเนื้อแต่งตัวให้เหมาะสมนะคะนำตัวเองเข้าไปอยู่ในห้องพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมไหว้พระตามศาสนาหากบ้านคุณไม่มีห้องพระนะคะหามุมเล็กๆค่ะมุมใดมุมหนึ่งก็ได้ที่บ้านของคุณนำโต๊ะนำตู้หนังสือนำชั้นต่างๆเนี่ยมากั้นเป็นห้องนะแยกไปเลยห้องนอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับห้องพระแล้วดีมากนะนำตัวเองเนี่ยเข้าไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะเป็น private เป็นส่วนตัวที่ดีมากๆเลยสำหรับคุณชาวลัคนาราศีตุลและไพ่บินิยงบอกด้วยนะหากตัวคุณเองมีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารเป็นไงคะมีความเชื่อมั่นเชื่อในตัวคุณนะคะและไม่มาทำให้ตัวคุณเนี่ยต้องเดือดร้อนด้วยแถมซ้ำหากคุณมีหุ้นส่วนก็คอยผลักดันคอยสนับสนุนคุณนะคะอ๋อแต่ในไพ่เนี่ยมีวงเล็บนิดนึงช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องพาหุ้นส่วนของคุณลูกน้องของคุณเนี่ยไปรับประทานอาหารไปสัมมนาต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะมีการพูดคุยเนี่ยให้มากขึ้นเพราะดูในไพ่เนี่ยช่วงนี้อาจจะห่างเหินไปสักนิดนึงนะท่านผู้ชมต่อมาค่ะโอ้โหพระรามกับนางสีดาท่านผู้ชมคะการที่ชาวลัคนาราศีตนมีเกณฑ์การดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพดูแลเอาอกเอาใจใส่ความสวยความงามความหล่อความเท่ของตัวคุณเองเนี่ยดีมากๆเลยนะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยมีพลังงานดีๆนะคุณอาจจะไปออกกำลังกายในยามเช้าไปวิ่งไปว่ายน้ำนะหรือไปขี่จักรยานที่สนามบินสุวรรณภูมิสำหรับบ้านท่านที่อยู่ละแวกนี้นะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิมีพื้นที่23กิโลเมตรค่ะตัวคุณเองสามารถไปขับขี่จักรยานเนี่ยรอบสนามบินได้นะคะนะไม่ต้องไปขี่บนถนนหนทางให้ไปเกะกะคนอื่นเขานะคะหรือตัวคุณเองอาจจะไปขี่จักรยานตามสวนสาธารณะนะหรือตามที่เขาจัดไว้ให้คุณขี่จักรยานนะคะท่านผู้ชมนะดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพของคุณให้ดีไพ่บอกบ่งบอกถึงในเรื่องของความรักคุณต้องมีความรักในตัวคุณให้มากๆนะคะสิ่งนี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเดินทางไปยังต่างจังหวัดต่างประเทศโดยวิธีการนั่งเครื่องบินนะคะระหว่างที่เครื่องบินเนี่ยกำลังจะบินขึ้นนะคะเคลื่อนตัวออกและกำลังจะบินและกำลังจะเคลื่อนตัวออกจากสนามแล้วนะคะพนักงานสายการบินก็จะมาอธิบายให้เราฟังว่านะเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยจะมีสายออกซิเจนน่ะหล่นมาจากเพดานใช่ไหมคะให้รีบนำสายออกซิเจนนั้นเนี่ยมาสวมไว้ให้กับตัวเราเองก่อนที่ตัวเราเองเนี่ยจะไปช่วยคนที่รักเช่นสามีภรรยาบุตรหรือคนที่ร่วมเดินทางไปกับเรานะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเรื่องนี้ยังสอนว่าให้เราต้องรักตัวเราเองก่อนที่เราเนี่ยจะแบ่งปันความรักของเราเนี่ยไปให้บุคคลที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะท่านผู้ชมนะรักตัวเองเยอะๆค่ะนะคะและหลังจากนั้นก็แบ่งปันความรักแบ่งปันเรื่องเราดีๆไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะชาวลัคนาราศีตุลต่อมานะคะท่านผู้ชมได้องค์เทพโมราเขาบอกว่าความรังเลความสงสัยเนี่ยนะมันเป็นตัวบล็อกเป็นตัวล็อกความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ช่วงชัชวาลในชีวิตของเราค่ะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยเวลาเราสรรสร้างลงมือทำสิ่งใดก็ตามนะคะเราต้องทำสิ่งนั้นแบบสุดชีวิตโดยปราศจากความรังเลและความสงสัยนะคะบางท่านถามอาจารย์ว่าอาจารย์ขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีจริงไหมเนี่ยนะบางท่านก็ถามอาจารย์แบบนี้นะคะอันนั้นเนี่ยคือความลังเลความสงสัยแล้วนะเราอะไม่ควรที่จะลังเลไม่ควรจะสงสัยเราควรจะเชื่ออย่างนั้นไปเลยแบบสุดชีวิตไปเลยนะคะว่ามีจริงนะคะการที่เราเชื่อเรามีความศรัทธาในสิ่งนั้นแบบ 100% สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคุณนะคะ
ย่อมเกิดขึ้นกับคุณชาวลัคนาราศีตุลต่อแม่แค่ได้องค์พระแม่คงคาโอ้โหขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีตุลด้วยนะคะดวงชะตาของท่านเนี่ยดีมากนะคะในไพ่บอกเลยว่าหน้าที่การงานของคุณไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบนี้นะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จ 100% มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาจากผู้หลักผู้ใหญ่จากลูกค้าจากทุกท่านเลยที่อยู่ในวงการของคุณชาวลัคนาราศีตุลโอ้โหอย่าลืมนะดังนั้นคุณต้องทำอีกคะมีระเบียบมีวินัยมีการลงมือทำอย่างต่อเนื่องมีความจริงจังจริงใจนะคะลงมือทำอย่างสุดชีวิตท่านผู้ชมนะไพ่เขาดีมากเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีตุลนะถ้าหน้าที่การงานดีแบบนี้เขาก็ส่งผลให้การเงินการทองของคุณเนี่ยดีเลิศด้วยเห็นมั้ยคะดังนั้นเนี่ยความมั่งคั่งความร่ำรวยความสุขสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆจะหนีไปไหนล่ะคะนะคะเขาก็อยู่กับคุณนั่นแหละค่ะชาวลัคนาราศีตุลโอ้โหดวงดีนะเนี่ยนะต่อมาค่ะองค์พระแม่สีดาค่ะองค์พระแม่สีดาบอกว่าให้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะคะเวลาที่ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเวลาที่คุณรู้สึกเอ๊ะช่วงนี้ดวงมันไม่เลิศเลยอะไรเงี้ยหรือรู้สึกปุ๊บวาบปุ๊บวาบนะคะรู้สึกมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมากวนจิตกวนใจของคุณนะชาวลัคนาราศีตุลคุณจะต้องรีบกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวค่ะกลับมาอยู่กับจิตกลับมาอยู่กับใจของคุณหายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกๆนะคะแบบนี้เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วกลั้นลมหายใจไว้ค่ะนับ1ถึง8แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจและนับ1ถึง8อีกครั้งหนึ่งทำแบบนี้ซ้ำๆนะคะสัก5นาทีคุณจะสามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจของคุณได้นะคะทำให้ตัวคุณเองมีความคิดไอเดียที่ดีทำให้ตัวคุณเองมีอารมณ์ที่ดีทำให้คุณเองสามารถลงมือทำสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามได้อย่างสร้างสรรค์และผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกเลิศมากท่านผู้ชมนะคะต่อเมคโอ้โหพระนางเบญจกัลยาณีแม่หมอรู้สึกดีใจกับชาวลัคนาราศีตุลมากๆเลยทีเดียวเดือนนี้เป็นเดือนเฮงเป็นเดือนดีมากสำหรับคุณดังนั้นมันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีทำดีพูดดีนะคะเป็นสิริมงคลชีวิตกับคุณนะแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบ่งปันความรักแบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกไปค่ะให้กับบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลพลังงานดีๆเขากำลังย้อนกลับมายังตัวคุณทำให้ตัวคุณเองมีความสุขมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยนะคุณไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเงินทองอย่างเดียวนะคะมันอาจเป็นในด้านของความสุขมันอาจจะเป็นในด้านของการใช้ชีวิตอย่างเขาเรียกอะไรใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะคะใช้ชีวิตที่มีความมั่งคั่งและอย่าลืมคุณต้องคอยพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของคุณอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะนะโอ้โหดีมากๆเลยชาวลัคนาราศีตุลไพ่วันนี้สวยนะชาวลัคนาราศีตุลดวงดีมากมีโชคมีลาภมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและวันนี้นะคะอาจารย์บิ๊กยิปซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลจบลงแล้วค่ะอาจารย์บิ๊กยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ
เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์ฟินแลนด์นิวซีแลนด์ฮอลแลนด์รัสเซียมาเลเซียฮ่องกงคอเรียลาวส์กัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครจะกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super Thanks ให้กับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ